สวัสดีค่ะพบกับช่องดาราก็ซิปเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube จากกรณีที่ทางด้านเป้ยปานวาทเหมณีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยน้ำเสียงสั่นคลอยอมรับเป้ยแตกคอหนิงปณิตาและกระแตสุภักษรไม่คุยกันมาได้ถึง1ปีโดยทางด้านเป้ยปานวาทได้ออกมายอมรับว่าแยกตัวออกมาแล้วตอนนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมไม่ได้คุยกันมาปีนึงแต่ธุรกิจก็ยังทำอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมโดยมีเมย์พิชชนาธเป็นตัวกลางตอนนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมคิดถึงเพื่อนแต่อยู่ในจุดที่แยกตัวออกมาเพื่อความสบายใจโอกาสที่เราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราก็ตัดสินใจที่จะออกมาเองรักเพื่อนมากไม่อยากเสียเพื่อนแต่มันยังมีความรู้สึกดีๆมันตัดไม่ขาดเดินออกกำลังกายผ่านหน้าบ้านเขาได้ยินเสียงเขาเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็คิดถึงเสียงนี้จังเลยเนาะตอนนี้ก็ยังรักเหมือนเดิมแต่ว่าก็อยู่ในจุดที่แบบรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเราแยกออกมาดีกว่าสบายใจกว่าล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของเป้ยปานวาทอายุครบ42ปีทางด้านเมย์พิชชนาธอวยพรวันเกิดเป้ยปานวาทโพสต์รูปภาพเค้กวันเกิดพร้อมกับอวยพรวันเกิดเป้ยปานวาทเอาไว้ว่า Two tips for your birthday 1. Forget the past, you can't change it 2. Forget the present, I didn't get you one Stay awesome I love you, happy birthday และทางด้านเป้ยปานวาทก็ได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่ารักเพื่อนขอบคุณนะขอบคุณที่มารายงานจาก T-News ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดารากอสซิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ